วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยสปายเยอรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะลูกชายค่ะลูกชายวันนี้เป็นเมนูที่ลูกชายเขาขอมาในวันคล้ายวันเกิดของเขานะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเขาปุ้ยก็เลยทำเมนูที่เขาขอมานะคะก็เป็นข้าวเหนียวแล้วก็ส้มตำแล้วก็จะมีอะไรอีกล่ะคอหมูย่างที่เขาชอบรับประทานและชอบกินชอบทานนั่นเองนะคะนี่ค่ะเราไปหนึ่งข้าวเหนียวทำข้าวเหนียวให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะปุ๋ยก็ใช้วิธีแบบบ้านๆของบ้านเราเลยนะคะนี่ใช้หนึ่งแล้วก็เอาข้าวมาภาษาเราๆเขาเรียกใส่ข้าวใส่ข้าวนะคะนี่แล้วเราก็จะได้ข้าวเหนียวที่ลูกชายเขาขอมาวันนี้นะคะนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนข้าวเหนียวอยู่ในกล่องแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็ไปดูน้ำจิ้มแจ่วเลยนะคะน้ำจิ้มแจ่วสำหรับคอหมูย่างของเรานะคะปุ้ยก็จะเป็นข้าวคั่วพริกแล้วก็น้ำมะขามแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะบีบมะนาวลงไปนิดนึงค่ะนี่ค่ะเป็นคอหมูย่างที่เราย่างแล้วเรียบร้อยนะคะปุ้ยก็จะหมักใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็เอาไปย่างนี่แหละค่ะพอย่างเสร็จแล้วเราก็มาหั่นเลยนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมหน้าตาเป็นยังไงคะก็พอใช้ได้อยู่ค่ะก็พอทำไปวัดไปวาอยู่นะคะนี่ค่ะไม่ต้องทำไปวัดไปวาแล้วค่ะเพื่อนๆทำกินนี่แหละปุ๋ยก็เปรียบเปรยไปประมาณนั้นล่ะค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็หั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เราก็ใช้แบบนี้เลยนะคะขออนุญาตนะคะเพราะว่ารับประทานในครอบครัวใช้มือใช้อะไรก็ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่ามือเราก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นชิ้นต่อไปนะคะวันนี้ทำ2ชิ้นค่ะที่เป็นคอหมูย่างที่มันมีติดมันนิดๆนะคะเพราะว่าเขาชอบค่ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเนื้อล้วนๆนะคะเพราะว่าเนื้อล้วนๆนี่ก็เป็นของคุณสานะคะแต่ว่าไม่ได้มาหั่นให้ดูนะคะนี่เอาที่สวยงามที่มันดูดีมาให้เพื่อนๆชมนะคะนี่ค่ะคอหมูย่างของปุ้ยนะคะเพื่อนๆเราก็จะหั่นไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปจัดใส่จานเพื่อนๆให้มันดูสวยงามนะคะแต่ตอนกินก็เป็นอีกอย่างนึงค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆพอจัดใส่จานแล้วมันก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มแจ่วน้ำมะขามของปุ้ยนะคะนี่คอหมูย่างค่ะนี่ก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะที่เราเคี่ยวกับน้ำมะขามนะคะแล้วก็จะมีผักแตงกวาแรดิชแล้วก็กระหล่ำนิดหน่อยนะคะเอาที่ผักที่เรามีอยู่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเป็นไงหน้าตาน่ารับประทานไหมคะนี่แหละค่ะอาหารสำหรับวันคล้ายวันเกิดของลูกชายนะคะในวันที่9เมษายนนะคะนี่ค่ะตอนเสิร์ฟก็จะออกมารวมกันเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นส้มตำแล้วก็มีคอหมูย่างนะคะที่เราเอาไปอุ่นแล้วนะคะมาค่ะมาทานกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ